มี7จอมมาแล้วก็ต้องมี7ดิจิมอนศักดิ์สิทธิ์ด้วยใช่ปะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หมูเก่งแฟนตาซีนะครับผมและประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนนะครับวันนี้ผมมาในคลิปที่มีชื่อว่าดิจิมอนศักดิ์สิทธิ์ทั้ง7ตัวเคยทํา7จอมมารไปแล้วนะทุกท่านน่าจะเคยดูกันนะครับทีนี้เนี่ยทํา7จอมมารไปแล้วหลายๆท่านก็บอกว่าอยากให้ทําพวกแบบ7ดิจิมอนด้านดีบ้างนะครับผมก็เลยไปหาข้อมูลมานะครับปรากฏว่าได้มา7ตัวนะครับสมชื่อเลยเนาะแต่ว่าผมจะบอกว่าดิจิมอนศักดิ์สิทธิ์ทั้ง7ตัวที่ผมเอามาคุยกันในคลิปนี้นะครับเราอ้างอิงข้อมูลกันง่ายๆจากภาครีบูทนะครับภาคดิจิมอน2020เนาะเพราะว่าในภาคนั้นน่ะมันจะมีการพูดถึงพวกดิจิมอนศักดิ์สิทธิ์ยุคโบราณที่เคยมีการก่อกู้โลกดิจิตอลมาแล้วนะครับแล้วก็เขาเนี่ยเคยต่อสู้กับพลังแห่งความมืดแล้วก็พลังแห่งความมืดก็กระจัดกระจายไปกลายเป็นแบบพวกแบบมิเลเนียมอนอย่างที่เราเห็นกันในเนื้อเรื่องหลักนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีพวกแบบดิจิมอนที่ร่วมต่อสู้กันนะในวันนั้นด้วยก็คือจะเป็นพวกวอร์เกรมอนเฮราโซคาบูเทเลมอนอะไรพวกนี้นะครับทีนี้เนี่ยดิจิมอนศักดิ์สิทธิ์ทั้ง7ตัวนี้เขาไม่ได้มีบทบาทที่มันชัดเจนขนาดนั้นนะแต่ว่าเราจะได้เห็นกันเป็นภาพเงานะครับที่มีบทบาทโผล่มาให้เราเห็นเลยก็คือจะมี3ตัวนะครับเป็นตัวหลักละกันซึ่ง2ตัวเนี่ยจะเป็นดิจิมอนของเด็กๆที่ถูกเลือกนะครับตัวนึงเป็นของฮิคาริตัวนึงเป็นของทาเครุอีกตัวนึงก็เป็นเหมือนกับดิจิมอนที่ไม่มีเจ้าของแต่ว่าเขาก็อยู่กับพวกกลุ่มดิจิมอนต่างๆนะครับเพื่อคอยปกปักรักษาอีกทีนึงซึ่งผมพยายามหาข้อมูลแล้วว่าข้อมูลที่มันเป็นทางการมีไหมนะครับสำหรับดิจิมอนศักดิ์สิทธิ์ทั้ง7ตัวนี้ปรากฏว่ามันไม่ได้มีการอ้างถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าข้อสังเกตนึงที่ผมได้มาคือไอ้พวกดิจิมอนศักดิ์สิทธิ์พวกเนี้ยมันมีเรื่องราวของพวกทูตสวรรค์เข้ามาเกี่ยวข้องครับคือเอาง่ายๆเลยว่ามี3ตัวนะครับเป็น3มหาเทพก็คือจะเป็นเซราฟิมอนโอฟานิมอนแล้วก็เคลวิมอนอันนี้เป็นทูตสวรรค์ชั้นสูงนะครับแล้วเดี๋ยวไอ้2ตัวที่เราจะได้เห็นกันอ่ะมันจะเป็นทูตสวรรค์ชั้นกลางก็มีนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวนึงเป็นวาโลโดลูมอนนะครับซึ่งอันนั้นก็จะเป็นนกศักดิ์สิทธิ์อย่างวาโลโดลูมอนนะครับเขาก็เป็นดิจิมอนที่เป็นตัวแทนของเทพแห่งแสงสว่างและความดีงามนะครับเห็นมั้ยว่าโปรไฟล์แต่ละตัวมันจะดูแบบยิ่งใหญ่อลังการทั้งนั้นเลยซึ่งดิจิมอนศักดิ์สิทธิ์เคยต่อสู้เมื่อบรรพกาลมาแล้วแล้วทีนี้เนี่ยพอมาถึงยุคปัจจุบันพวกเด็กๆก็มารับสืบทอดหน้าที่ต่อในการที่จะต่อสู้กับความมืดเพื่อที่จะช่วยโลกดิจิตอลนะครับแล้วก็ได้ช่วยโลกมนุษย์ไปด้วยซึ่งผมก็เสียดายเหมือนกันนะประมาณสัก4ตัวที่เหลือเนี่ยเขาไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับนอกจากที่เป็น3มหาเทพหลักนะแต่ก็อันนั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าดิจิมอนศักดิ์สิทธิ์ทั้ง7ตัวเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะครับโดยผมจะบอกไว้เลยว่า4ใน7นะครับมีสายมืดของเขาด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันครับผมเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับก็คือจะเป็นเซราฟิมอนนะครับผมไอ้ตัวนี้คุ้นหน้าคุ้นตากันดีเนาะเซราฟิมอนนะครับเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบเซราฟิมประเภทวัคซีนดิจิมอนตัวนี้นะครับเป็นดิจิมอนเทวดาที่มีปีกถึง10ปีกด้วยกันซึ่งปีกของดิจิมอนเทวดานะครับก็จะบ่งบอกถึงยศถาบรรดาศักดิ์ของดิจิมอนเทวดาตัวนั้นนะครับการที่มี10ปีกนั่นหมายความว่าเขาเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดหรือก็คือสูงสุดของดิจิมอนทูตสวรรค์แล้วนะครับการที่เขาเป็นดิจิมอนศักดิ์สิทธิ์ประมาณนี้นะครับเขาก็จะเป็น1ใน3มหาเทพผู้คอยปกปักรักษาโลกดิจิตอลนะครับคอยคุมกฎต่างๆนานาเขาเป็นดิจิมอนที่มีความใกล้เคียงกับเทพเจ้าเป็นตัวตนแห่งความดีแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังมีด้านมืดของเขาด้วยนะครับด้านมืดของเซราฟิมอนจะมีอยู่2ขั้นครับผมขั้นแรกคือเขาจะกลายเป็นแบล็กเซราฟิมอนแล้วถ้าเกิดว่ามันถล่มลึกเกินไปเขาจะกลายร่างเป็นเดมอนครับผมซึ่งเดมอนก็เหมือนกับเป็นร่างชั่วร้ายของเซราฟิมอนแต่อันนี้ผมอยากตั้งข้อสงสัยนิดนึงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความดีมันมาก่อนความเลวหรือเปล่าทำไมเราถึงใช้คำว่าเซราฟิมอนมีด้านมืดเป็นเดมอนโอฟานิมอนมีด้านมืดเป็นลิลิสมอนอย่างเงี้ยทำไมเราไม่ใช้คำว่าเดมอนมีด้านดีเป็นเซราฟิมอนบ้างเราไม่ค่อยพูดกันในมุมนี้เลยนะแต่นี้ก็ไม่เป็นไรเป็นข้อสงสัยเล็กๆของผมก็เท่านั้นเองซึ่งถ้าเกิดว่าเซราฟิมอนเขากลายเป็นแบ็กเซราฟิมอนแล้วอย่างเงี้ยเขาก็ต้องระวังนะครับถ้าจิตใจของเขากลับสู่ด้านดีเขาก็จะกลับเป็นเซราฟิมอนตัวตามปกติได้แต่ว่าถ้าตกลงสู่ดาร์กแอเรียตกสู่ด้านมืดอย่างสมบูรณ์ปุ๊บก็กลายเป็นเดมอนได้เลยท่าไม่ตายของเซราฟิมอนนะครับผมมี2ท่าท่าแรกคือการยิงลูกพลังทั้ง7โจมตีใส่ศัตรูท่าไม่ตายมีชื่อว่า7 Heavens ครับส่วนอีกท่านึงคือการใช้พลังชีวิตของเขาสร้างการโจมตีระดับบิ๊กแบงโหมกระหน่ำใส่ศัตรูท่าไม่ตายมีชื่อว่า Testament ครับในบทบาทที่เขาเป็นดิจิมอนศักดิ์สิทธิ์ของภาครีบูทนะครับเซราฟิมอนก็จะมาเกิดใหม่เป็นปาธามอนนั่นเองนะแต่ว่าในตอนที่ศึกเมื่อบรรพกาลจบลงแล้วนะครับดิจิมอนตัวอื่นก็มีการตายไปดิจิมอนศักดิ์สิทธิ์ก็มีการสลายหายไปมีการกลับมาเกิดใหม่นะครับระหว่างที่เซราฟิมอนจะมีการเกิดใหม่เนี่ยเขาได้ให้กำเนิดจิตใจด้านมืดเอาไว้ด้วยนะครับก็คือจะเป็นเดวิมอนซึ่งเดวิมอนก็จะกลับมากลายเป็นศัตรูของพวกเด็กที่ถูกเลือกอีกทีนึงแต่ในภาคเนี้ยมันขยี้เลยว่าแองเจมอนกับเดวิมอนเนี่ยเหมือนเป็นตัวตนเดียวกันมาก่อนเดวิมอนเนี่ยจะมีการเรียกตัวแองเจมอนเลยว่าสหายเก่าของข้านะครับเหมือนกับเคยเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันมาก่อนถ้าดูจากบทบาทแล้วก็คือเหมือนเป็นร่างเดียว
กันนั่นแหละครับมาก่อนแล้วก็แยกออกมาเป็น2ร่างแล้วสุดท้ายแล้วก็กลับมารวมกันเป็นร่างเดียวอีกครั้งนึงตัวต่อไปก็จะเป็นโอฟานิมอนครับโอฟานิมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบโอฟานิมประเภทวัคซีนเขามีหน้าที่ในการปกป้องดิจิตอลเวิลด์ในฐานะ3มหาเทพร่วมกับเคลบิมอนแล้วก็เซราฟิมอนนะครับตัวตนของโอฟานิมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนที่เต็มไปด้วยความรักแล้วก็ความอ่อนโยนนะครับคอยดูแลดิจิมอนต่างๆนานาเนี่ยด้วยความรักความเมตตาของเธอที่เธอมีนะครับแต่ในขณะเดียวกันเธอก็สามารถตกลงสู่ด้านมืดได้เช่นเดียวกับเซราฟิมอนนะครับร่างด้านมืดของโอฟานิมอนก็คือจะเป็นฟอร์ดาวโหมดแล้วก็จะเป็นลีลิสมอนซึ่งเป็น1ใน7จอมานท่าไม้ตายของโอฟานิมอนก็คือเอเดนส์จาวาลินครับผมคือการใช้หอกศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่มือขวาของเขายิงพลังโจมตีใส่ศัตรูได้ส่วนอีกท่านึงก็จะเป็นเซฟิรอธคริสตันนั่นเองนะครับผมเป็นการยิงลูกพลังโจมตีใส่ศัตรูถ้าเอาบทบาทของในภาครีบูทเลยก็คือโอฟานิมอนเกิดใหม่มาเป็นเทลมอนนะครับซึ่งการมาเกิดใหม่ของเทลมอนอย่างเงี้ยเขาก็ได้ให้กำเนิดร่างมืดของตัวเองด้วยนะครับแต่ว่าร่างมืดที่เทลมอนให้กำเนิดดันกลายเป็นดาร์กไนมอนซะอย่างนั้นเลยครับผมซึ่งดาร์กไนมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนที่อยู่ในภาคครอสวอร์นะครับแต่ว่าบทบาทของในภาครีบูทเนี่ยมันก็มีการจับภาคเก่าๆมายำรวมกันด้วยแต่ว่าตัวตนเนี้ยก็เหมือนเป็นตัวตนชั่วร้ายของเทลมอนนะครับแล้วก็เทลมอนเองก็ไม่รู้ตัวเลยเหมือนกับว่าเขาถูกครอบงำด้วยพลังแห่งความมืดแต่ว่าตัวเองเนี่ยเขาก็มีพลังด้านดีที่คอยเรียกหาคู่หูของเขาก็คือฮิคารินะครับบทบาทเนี่ยจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเลยว่าฮิคารีเนี่ยตอนตั้งแต่สมัยเด็กแล้วเหมือนเขาแบบมองไปที่ไกลๆใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับกำลังสื่อสารกับอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่านะครับไทจิก็มีการบอกอย่างนี้นะครับซึ่งฮิคารีเองก็คงแบบมียานพิเศษอะไรพวกนี้เนาะที่สามารถรับรู้ได้ว่ามีใครกำลังเรียกเธออยู่ซึ่งก็คือโอฟานิมอนหรือเทลมอนตัวนี้นี่เองทีนี้เนี่ยผมขอเบรกไว้นิดนึงว่าเซราฟิมอนกับโอฟานิมอนนะครับเป็นดิจิมอนศักดิ์สิทธิ์ยุคโบราณมาแล้วแต่ว่าเราจะได้เห็นพลังใหม่ของในภาคนี้ด้วยนะครับก็คือ2ตัวเนี้ยเขาสามารถกลายเป็นร่างสุดยอดสายมังกรได้ครับร่างสุดยอดสายมังกรก็คือจะเป็นโฮลี่ดามอนแล้วก็ก็อดรามอนนั่นเองซึ่งไอ้2ตัวเนี้ยเป็นดิจิมอนที่ตัวใหญ่มากคือมากเลยนะครับปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับมิเลเนียมอนแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้ใช้ร่างเทวดาของเขาซึ่งก็เป็นเซราฟิมอนกับโอฟานิมอนในภายหลังทีนี้มาดูตัวที่3กันบ้างนะครับผมตัวที่3ก็คือจะเป็นเคลบิมอนครับเคลบิมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบเคลูบิมประเภทวัคซีนนะครับซึ่งเขาก็เป็นเคลูบิมเนาะก็ชื่อเขาเคลูบิมอนก็มาจากเทวดาเคลูบิมนั่นแหละซึ่งเขาเป็น1ใน3มหาเทพที่คอยปกปักรักษาโลกดิจิตอลร่วมกับเซราฟิมอนแล้วก็โอฟานิมอนเหมือนกันนะครับเขาเนี่ยเป็นดิจิมอนที่มีพละกำลังที่มหาศาลนะครับด้วยพลังความเป็นสัตว์แล้วก็ร่างกายที่ใหญ่กว่าตัวของเซราฟิมอนแล้วก็โอฟานิมอนแต่ว่าความดีงามของเขาก็มีนะครับสัญลักษณ์ของความดีงามสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์ที่เคลบิมอนมีเนี่ยก็คือจะเป็นที่โฮลี่ริงของเขานั่นเองนะครับการที่เขามีโฮลี่ริงนั่นคือเขายังเป็นดิจิมอนที่เป็นแบบศักดิ์สิทธิ์อยู่นะแต่ว่าถ้าเขาตกลงสู่ด้านมืดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นเคลบิมอนด้านชั่วร้ายซึ่งอันเนี้ยโฮลี่ริงก็จะหายไปแล้วเขาก็จะกลายเป็นดิจิมอนที่โหยหาการทำลายล้างอย่างแท้จริงนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างเคลบิมอนอย่างเงี้ยเขาเป็นดิจิมอนที่มีความเป็นผ้าขาวนะครับมากที่สุดในบรรดา3มหาเทพเลยด้วยความที่เป็นผ้าขาวบริสุทธิ์อย่างเงี้ยเขาก็ย่อมที่จะแปดเปื้อนได้ง่ายที่สุดนะครับท่าไม้ตายของเคลบิมอนนะครับผมคือไลนิ่งสเปียร์ครับผมคือการยิงหอกสายฟ้าโจมตีใส่ศัตรูแล้วก็การใช้ทันสวรรค์ในการสังหารศัตรูเป็นวงกว้างท่าไม้ตายมีชื่อว่าเฮเวนส์จัดเมนต์นั่นเองครับซึ่งตัวเคลบิมอนนะครับเขาได้มีการมาเกิดใหม่เป็นล็อบมอนครับโดยที่ว่าล็อบมอนเนี่ยค่อนข้างจะนิ่งสุดเลยนะในบรรดา3มหาเทพนะครับก็คือจะแบบไม่มีด้านชั่วร้ายอะไรแต่ว่าเขาก็อยู่อาศัยกับพวกดิจิมอนทั่วไปดิจิมอนในป่าเงี้ยแล้วก็ได้รับความทรงจำคืนมาในขณะที่ไทจิเนี่ยมีการต่อสู้นะครับซึ่งการแปลงร่างของอากูมอนเนี่ยทำให้ความทรงจำของล็อบมอนคืนกลับมาคือตอนแรกเนี่ยไม่มีความทรงจำเมื่อยุคโบราณมาแล้วนะครับแต่ว่าได้เห็นแบบการแปลงร่างของอากูมอนปุ๊บเนี่ยก็ความทรงจำกลับคืนมาแล้วก็ได้มีการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนานาให้ไทจิให้โซระฟังซึ่งเราจะได้เห็นร่างของล็อบมอนกันไปยาวๆเลยนะครับไม่มีการแปลงร่างเป็นเคลูบิมอนให้เราเห็นขนาดนั้นนะก็คือถ้าอยากเห็นเคลูบิมอนนะครับก็ไปเห็นกันในภาพเงาที่มีการพูดถึงดิจิมอนศักดิ์สิทธิ์เมื่อยุคโบราณคืออย่างการเป็นดิจิมอนศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าไม่ได้มีการร่วมสู้อย่างนี้นะครับก็ใช่ว่าล็อบมอนเขาจะไม่มีประโยชน์นะเขาก็คอยให้คำแนะนำไทจิเนาะแล้วก็ให้เห็นความทรงจำเมื่ออดีตกาลมาแล้วว่าเป็นยังไงนะครับตอนที่ปาตามอนจะสู้ไม่ไหวหมดแรงหมดกำลังใจอะไรเงี้ยล็อบมอนก็มีการสื่อสารนะครับเพื่อที่จะให้กำลังใจปาตามอนให้ปาตามอนมีแรงใจที่จะต่อสู้ร่วมกับพวกเด็กๆนะครับผมบทบาทก็จะประมาณนั้นนะครับทีนี้ไอ้อีก4ตัวที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เราไม่ได้เห็นกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับผมโผล่มาเป็นภาพเงานะแต่มันมีเรื่องราวของพวกร่างพัฒนาต่างๆนานาที่เราสามารถเอามาเชื่อมโยงได้กับปัจจุบันนะครับเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับผมก็คือจะเป็นราจิเอลมอนครับราจิเอลมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบโอฟานิมประเภทวัคซีนนะครับคือผมจะบอกว่าผมเคยทำสายพัฒนาของเมคูมอนตอนนั้นผมพูดรูปแบบของราจิเอลมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนแบบทูตสวรรค์นะครับพูดแบบกว้างๆไว้ก่อนเนาะแต่ว่า
ถ้าเราเจาะลึกอะครับราจิเอลมอนจะเป็นรูปแบบโอฟานิมเหมือนกับโอฟานิมอนครับในโลกดิจิตอลนะครับมีดิจิมอนรูปแบบทูตสวรรค์โอฟานิม2ตัวนะครับที่จริงอะเทพโอฟานิมจะเรียกแบบนึงว่าเทพโทรนนะครับผมซึ่งก็ขอเรียกโอฟานิมละกันเนาะมันจะได้ดูใกล้เคียงความเป็นโอฟานิมอนหน่อยนะครับหมายความว่าร่างสุดยอดของเทพโอฟานิมก็คือราจิเอลมอนกับโอฟานิมอนครับแต่พอพูดถึงร่างพัฒนาก่อนหน้าเขาก็คือจะเป็นเมคูมอนจะเป็นเทลมอนใช่ไหมไอ้สองตัวนี้นะครับมันเคยเข้าสู่ด้านมืดแล้วก็รวมร่างกันกลายเป็นออร์ดิเนมอนมาแล้วเหมือนกันนะครับดิจิมอนแห่งความตายและความสิ้นหวังนะแต่ว่าพอเป็นแบบรูปร่างศักดิ์สิทธิ์เขาก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับที่จริงอะราจิเอลมอนนะครับถ้าเป็นร่างมืดของเขาเนี่ยเขาก็จะมีชื่อว่าราคูเอลมอนนะครับอย่างที่บอกอันนั้นนะไปรวมร่างกับโอฟานิมอนฟอร์ดาวหมดแล้วก็กลายเป็นออร์ดิเนมอนไปนะครับโอเคอันนั้นเป็นด้านมืดเรามาพูดถึงด้านดีกันอย่างราจิเอลมอนนะครับผมท่านผู้ชมท่านนึงเคยให้ข้อมูลมานะครับว่าตัวเนี้ยชื่อของเขานะครับคือราซีเอลมีความหมายว่าพระเจ้าผู้ทรงความลี้ลับเป็นแบบเทวทูตแห่งความลี้ลับแล้วก็เป็นแบบผู้รักษาความลับอะไรแบบนั้นนะครับคือเขาอยู่ในตำแหน่งเดียวกับพวก3มหาเทพนั่นแหละนะครับเพราะว่าเซราฟิมโอฟานิมแล้วก็เคลูบิมเนี่ยมันอยู่ชั้นเดียวกันเป็นทูตสวรรค์ชั้นเอกนะครับผมก็คือเป็นชั้นบนสุดแต่ว่าราจิเอลมอนเหตุผลที่เขาไม่ถูกจัดอยู่ใน3มหาเทพเพราะว่าตัวตนของเขาครับเป็นตัวตนที่ค่อนข้างมีความลึกลับซับซ้อนเนาะสมกับความหมายของชื่อเขานั่นแหละนะครับก็คือว่าเขาเนี่ยมีหน้าที่ในการเฝ้าดูดิจิตอลเวิลด์แล้วก็ดูซิว่ามันเป็นยังไงการเฝ้าดูนะครับไม่ใช่การปกปักรักษาการแบบคุมกฎเหมือนกับที่3ตัวนั้นทำนะครับราจิเอลมอนเขาจะมีการเฝ้าดูศึกษาแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆนานาเพื่อที่จะเป็นองค์ความรู้ให้กับเขานั่นหมายความว่าเขาเฝ้าสังเกตดิจิตอลต่างๆนานายาวนานพอที่จะทำให้เขารู้แทบทุกสิ่งทุกอย่างของดิจิตอลเวิลด์นะครับท่าไม้ตายของเขาคือการเอาพลังแห่งความรู้และสติปัญญาออกมาเป็นพลังงานโจมตีใส่ศัตรูได้ท่าไม้ตายมีชื่อว่า knowledge stream ครับส่วนอีกท่านึงนะครับคือการใช้พลังแสงแห่งปฏิหาริย์ของตัวราจิเอลมอนยิงโจมตีใส่ศัตรูได้ซึ่งท่าไม้ตายนี้มีพลังทำลายล้างที่สามารถสังหารศัตรูได้ในพริบตาแต่ว่าราจิเอลมอนนะครับเขาจะไม่ค่อยอยากใช้ท่านี้เพราะว่าท่านี้นะครับมันเป็นท่าที่อาจจะเกิดอันตรายกับตัวเองได้เหมือนกันตัวต่อไปนะครับผม /angemon ครับ/angemon เป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบทูตสวรรค์พาวเวอร์ประเภทวัคซีนคือเขาเป็นดิจิมอนที่มีสมญานามว่า Angel Warrior ครับดูร่างกายของเขาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีพวกโลหะต่างๆนานาเนาะใบมีดปีกก็เป็นเหล็กอะไรพวกเนี้ยแม้กระทั่งเท้าของเขาเนี่ยก็เป็นเหล็กที่สามารถใช้โจมตีศัตรูได้เขาเป็นดิจิมอนที่นำทัพพวกดิจิมอนเทวดานะครับเพื่อที่จะต่อสู้กับดิจิมอนที่ชั่วร้ายว่ากันว่าตัวของ /angemon เนี่ยถ้าต้องต่อสู้กับดิจิมอนที่ชั่วร้ายแล้วเขาจะไม่กลัวตายเลยแน่นอนว่าวิธีการต่อสู้ของเขาคือการใช้คมดาบในการโจมตีศัตรูได้ทีนี้เนี่ยข้อมูลที่น่าสนใจก็คือว่า /angemon ครับเขาเป็นดิจิมอนที่พัฒนาร่างมาจากชักโคมอนนะครับผมชักโคมอนก็เป็นดิจิมอนที่ถ้าตัดเรื่องของการโจเกรสออกไปนะครับเขาเนี่ยมีบทบาทด้วยนะครับว่าตัวของชักโคมอนนะครับเป็นดิจิมอนที่เป็นร่างจำแรงของเทวดาในยุคโบราณนะครับก็คือเขามีตัวตนมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วแล้วร่างสุดยอดของชักโคมอนตัวนั้นก็คือ /angemon ตัวนี้นี่เองนะครับซึ่งทนายความศักดิ์สิทธิ์ความอะไรพวกนี้ผมมองว่าก็เหมาะนะที่ชักโคมอนเนี่ยจะพัฒนาร่างกายเป็น /angemon ได้ /angemon จะมีท่าโจมตีคือ heaven slipper ครับซึ่งท่าไม้ตายนี้เขาจะม้วนตัวเป็นกังหันคมดาบแล้วก็พุ่งเข้าโจมตีศัตรูอย่างรุนแรงนะครับผมซึ่งก็เป็นคมดาบที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับดิจิมอนชั่วร้ายโดนเข้าไปก็จะได้รับการชำระล้างแล้วก็ร่างกายก็จะขาดเป็น2ท่อนได้เลยทีเดียวตัวต่อไปนะครับผมคราวิสแองเจมอนครับคราวิสแองเจมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบทูตสวรรค์เวอร์ชูประเภทวัคซีนครับรูปแบบทูตสวรรค์เวอร์ชูนะครับจะอยู่เป็นอันดับเดียวกับทูตสวรรค์พาวเวอร์สของ/angemon เมื่อกี้นะครับเราพอเห็นแล้วใช่ไหมว่าเซราฟิมอนโอฟานิมอนเควิมอนแล้วก็ลาเจลมอนนะครับเขาเป็นทูตสวรรค์ชั้นเอกครับผมแล้วก็ /angemon กับคราวิสแองเจมอนเนี่ยเป็นทูตสวรรค์ชั้นโทครับก็คือจะมีศักดิ์น้อยกว่าสีเทวดาเมื่อกี้นะครับสังเกตได้จากตัวชื่อนะผมรู้สึกว่าชื่อของไอ้2ตัวเนี้ยมันยังมีความเป็นแองเจมอนอยู่ไงมันไม่ค่อยเฉพาะเจาะจงเท่าไหร่นะครับโอเคแต่ว่าความสามารถการต่อสู้อะไรพวกนี้ของไอ้2ตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับของ Slash Angemon ท่านผู้ชมก็เห็นไปแล้วเนาะคราวนี้เรามาดูของ Kravis Angemon บ้างนะครับ Kravis Angemon นะครับผมเป็นดิจิมอนทูตสวรรค์ผู้คอยปกปักรักษา Zenith Gate ครับ Zenith Gate คืออะไรนะครับ Zenith Gate เนี่ยว่ากันว่าเป็นประตูที่สามารถเชื่อมไปยัง360มิติของโลกดิจิตอลได้และเขาเนี่ยเป็นผู้ที่ถือครองกุญแจที่จะไขไปสู่360มิตินั้นนะครับโดยที่ว่าเขาก็ต้องปกปักรักษาเนาะไม่ให้แบบดิจิมอนตัวไหนที่อยากไปโลกนู้นอยากไปโลกนี้ตามอำเภอใจเนี่ยเดินทางไปได้อย่างสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะรักษากุญแจนี้เยี่ยงชีพซึ่งจริงๆแล้วตัวของคราวิสแองเจมอนเองเนี่ยว่ากันว่าเขาก็เป็นกุญแจด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่ามีดิจิมอนตัวไหนเอาเขาไปใช้เป็นกุญแจก็สามารถเปิดประตูเซนิสเกตได้เหมือนกันแต่ว่าการชิงกุญแจจากคราวิสแองเจมอนไปไม่สามารถเปิดเกตได้นะครับเพราะว่ากุญแจที่เขาถืออยู่มีเพียงคราวิสแองเจมอนคนเดียวที่สามารถใช้ได้แต่ว่าร่างกายของเขาที่บอกว่าอาจจะเป็นมาสเตอร์คีย์ซะเองเนี่ย
อาจจะใช้เปิดประตูได้นะครับถ้าเกิดว่าดิจิมอนตัวอื่นต้องการเปิดจริงๆโดยสรุปผมสรุปให้ว่าถ้าอยากเปิดประตูเซนิสเกตนะครับไปยังมิตินู้นมิตินี้อะไรพวกนี้มี2ทางครับผมทางแรกคือขอคาวิสแองเจมอนดีๆถ้าเขายอมเปิดให้ก็ได้เปิดให้นะครับหรือ2คือกุญแจที่เขาถืออยู่เนี่ยใช้ไม่ได้นะครับเราต้องไม่สนใจกุญแจนะครับแต่จัดการคาวิสแองเจมอนให้ได้พอคาวิสแองเจมอนหมดสภาพก็เอาคาวิสแองเจมอนมาเป็นกุญแจในการเปิดเซนิสเกตนั่นเองครับแต่ต้องบอกว่าสิ่งที่ไม่ธรรมดาเลยนะคือถ้าไม้ตายเดอะคีย์นะครับผมซึ่งเดอะคีย์ก็เป็นกุญแจที่อยู่ที่มือขวาของเขาเนี่ยแหละครับผมศัตรูใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตและพยายามที่จะฝ่าฝืนกฎในการที่จะเปิดประตูเนี่ยคาวิสแองเจมอนก็จะใช้พลังโจมตีจากเดอะคีย์โจมตีซึ่งพลังโจมตีนี้มีอนุภาพที่สามารถทำลายโลกดิจิตอลเวิลด์ได้เลยนะซึ่งสเกลพลังก็จะดูเวอร์ไปนิดนึงนะครับแต่ว่าการทำภาระหน้าที่ขนาดนี้แล้วเขาก็ควรจะมีพลังขนาดนี้แหละเนาะตัวแล้วนะครับดิจิมอนศักดิ์สิทธิ์ตัวที่7ก็คือวาโลโดรูมอนครับวาโลโดรูมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบนกศักดิ์สิทธิ์ประเภทวัคซีนนะครับผมซึ่งตัวของเขาเองเนี่ยก็เป็นตัวแทนแห่งความดีงามใช่ไหมแต่ว่าในฐานะดิจิมอนศักดิ์สิทธิ์เขาอาจจะไม่ได้เป็นระดับชั้นเทวดาอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าความศักดิ์สิทธิ์ของเขาเนี่ยมีอยู่จริงเลยครับผมคือเขาเป็นดิจิมอนศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาพื้นที่ที่เป็นท้องฟ้าสูงประมาณ 40,000 เมตรซึ่งอาณาเขตของเขาก็จะอยู่บนนั้นดิจิมอนใดก็ตามที่ไปรุกล้ำอาณาเขตของเขาเนี่ยก็อาจจะโดนเขาขับไล่ออกมาก็ได้ซึ่งเขามีตัวตนมาตั้งแต่โลกยุคโบราณแล้วนะครับว่ากันว่าเขาคอยปกปักรักษาพื้นที่ที่เป็นท้องฟ้าของโลกดิจิตอลเอาไว้นะครับแล้วก็ถ้าอ้างอิงจากในบทบาทอนิเมะภาครีบูตอันนี้ครับผมซึ่งมีการปรากฏตัวขึ้นมาอาจจะไม่ใช่ร่างเนื้อนะครับแต่ว่าเหมือนเป็นจิตวิญญาณของดิจิมอนศักดิ์สิทธิ์ยุคโบราณมาบอกเล่าเรื่องราวให้กับไทจิแล้วก็โซราฟังนะครับโดยที่ในเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีการบอกว่าเขาก็เป็นตัวแทนแห่งความดีงามครับก็อาจจะตรงกับโปรไฟล์ตั้งต้นของบาวเดอร์นะครับที่บอกไปตอนต้นคลิปนะซึ่งตัวของเขาเองนะครับผมเป็นนกขนาดยักษ์นะครับบางตำราก็จะว่าเขาเป็นดิจิมอนที่เป็นร่างพัฒนาของโฮโอมอนนะครับแต่ว่าผมดูภาพเงาของศึกในการต่อสู้ยุคโบราณแล้วนะครับคือดิจิมอนศักดิ์สิทธิ์ก็จะเป็นเงาของดิจิมอนศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ดิจิมอนของเด็กๆที่ถูกเลือกก็จะมีพวกวอลเกรมอนเฮราโคลคาบูเทเรมอนแต่ว่ามันจะมีเงาของโฮโอมอนด้วยแสดงว่าตัวตนเมื่อยุคโบราณแล้วเป็นคนละตัวกันความศักดิ์สิทธิ์ของวาโรโดรูมอนนะครับมันจะเป็นลำแสงที่มีชื่อว่าเพิร์ชชัยครับผมเพิร์ชชัยก็คือจะเป็นลำแสงแห่งการชำระล้างความชั่วร้ายทั้งหมดทั้งมวลนะครับซึ่งเพิร์ชชัยนี้นะครับสามารถกางบาเรียให้กับวาโรโดรูมอนได้แล้วก็จะทำให้ดิจิมอนชั่วร้ายเนี่ยไม่สามารถโจมตีเข้ามาในบาเรียนี้ได้เด็ดขาดนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเขาใช้พลังของเพิร์ชชัยในการระเบิดพลังโจมตีออกไปเนี่ยเขาจะใช้ท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าออโรราอันจูเลชันครับซึ่งท่าไม้ตายนี้จะระเบิดพลังออกไปด้วยความเร็วแสงนะครับซึ่งมันจะวาบออกมาแล้วก็ศัตรูที่โดนท่านี้ไปก็จะกลายเป็นผุยผงในพริบตาเลยและไม่สามารถหลบได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการโจมตีในวงกว้างนั่นเองทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับของ7ดิจิมอนศักดิ์สิทธิ์ยุคโบราณก็พยายามหาข้อมูลนะที่มันอ้างอิงกับของภาครีบูทเนี่ยได้เท่านี้แหละครับผมแล้วก็พยายามขยายความให้แล้วว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีบทบาทโปรไฟล์อะไรยังไงนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสามารถเสริมข้อมูลตรงไหนได้นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นการทำตามรีเควสของท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับว่าอยากดู7ดิจิมอนศักดิ์สิทธิ์นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ